ครบ3เดือนเต็มๆแล้วนะคะก็หลังจากที่น้องโดนหมากัดเนาะก็ยังเดินไม่ได้นะคะแต่ก็มีสัญญาณที่ดีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยังต้องแบบว่าดูแลกันต่อไปแบบนี้นะคะก็น้องก็ไม่ใช้ไอ้ล้อรถวีลแชร์เลยไม่เอาเลยร้องอย่างเดียวคือมันหนักมันน่าจะหนักกว่าตัวเขาเพราะว่าเขาจะเป็นแมวที่แบบพันค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ไม่เหมือนแมวแบบที่โครงร่างที่แบบว่ามีกระดูกที่ค่อนข้างใหญ่น้องสัญชัยจะแบบเป็นแมวจิ๋วอะเล็กนะคะก็น่าจะไม่เขาไม่ชอบเนาะนี่หนองเพิ่งป้อนวิตามินนะพวกบำรุงข้อบำรุงกระดูกแล้วก็พวกที่ว่าเส้นประสาทบำรุงเส้นประสาทจะสังเกตว่าน้องก็จะแบบยังใช้ได้แค่2ขานะคะ2ขาหน้านะเส้นชายไปกินน้ำดีกว่าป่ะกินน้ำนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เราทำขั้นตอนในเรื่องของการร้องเรียนในระบบศาลแพ่งนะคะทางบ้านเจ้าของหมาก็รับเอกสารจากทางการเรียบร้อยแต่ยังไม่ตอบกลับเขาจะมีเดดไลน์ให้ภายในวันที่23เดือนพฤษภาถ้าไม่ตอบกลับถือว่าไม่มีการสู้หรือว่าให้การหรือว่ามีการโต้แย้งเขาก็จะปรับว่าเป็นฝ่ายแพ้คดีแต่ดูท่าทางคงจะเกาะตอบในช่วงท้ายๆมั้งน่าจะดูก็คือหลักฐานเราก็มีครบถ้วนก็ไม่รู้ว่าทางฝ่ายนั้นจะโต้แย้งยังไงนะหรือถ้าชนะถ้าฝ่ายเราชนะก็ยังต้องตามดูอีกว่าเขาจะจ่ายคืนในแบบทีเดียวหรือผ่อนชำระนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยหนองก็เช็คข้อมูลต่างๆในระบบนะคะทางข้างบ้านเนี่ยร่ำรวยนะคะมีทรัพย์สินมูลค่า2ล้าน3แสนเหรียญสหรัฐก็คือเป็นเจ้าของกิจการนั่นแหละว่าง่ายๆแต่ความเป็นสันดานคนนะเนาะมันไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้กระทั่งมันก็ผิดเต็มๆแต่มันก็ยังไม่ยอมรับนะคะมันก็คงจะรอให้ถึงที่แหละว่ายังไงศาลจะตัดสินยังไงเพราะศาลที่แล้วที่เป็นศาลอาญาศาลแรกที่เราร้องเรียนไปโดยซิตี้นะของเมืองที่เราอยู่หลักฐานมันไม่แน่นพอเพราะว่าในขณะเกิดเหตุคำว่าคดีอาญาเขาจะต้องเห็นจริงเห็นชัดเห็นตอนหมากัดแมวเราเจ็บเพราะหมากัดเราต้องให้การแบบนั้นแต่เราไม่ได้เห็นแบบนั้นสามีหน่องก็ซื่อจนเซ่อนะคะต้องใช้คำนั้นนางบอกว่าก็ฉันไม่ได้เห็นตอนหมากัดฉันเห็นว่าแมวเราล้มไปนอนกับพื้นแล้วหมาวิ่งรอบแมวฉันก็เขียนไปแบบนั้นเขียนรายละเอียดระบุแบบนั้นหน่องนะแบบคือถ้าเกิดว่ามันแพ้คดีเป็นเรื่องของอาญาตรงนั้นเนี่ยนะไปไหนแล้วสัญชัยมันก็จะต้องได้รับการจ่ายค่าปรับโดยจ่ายให้กับทางซิตี้นะคะที่เราอยู่แล้วก็หมาของมันก็จะได้ถูกระบุคาโทว่าเป็นหมาอันตรายเขาก็จะต้องให้มันดูแลในเรื่องความปลอดภัยทั้งสายจูงทั้งป้ายต่างๆที่จะบ่งบอกให้คนรู้ว่าให้ระวังหมาของมันอะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ได้รับในส่วนนั้นเลยเราก็รู้สึกเสียใจนะว่าคนของเราก็ซื่อซะเกินไปว่าให้การเท็จไม่ได้ไม่โกหกอ่ะโอเคก็รอกันไปที่ศาลแพ่งว่าเราจะได้รับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลคืนไหมเราไม่ได้เรียกร้องอย่างอื่นอะไรใดๆเลยนอกจากที่เรารักษาที่เราจ่ายไปตามความเป็นจริงทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็ต้องนับวันรอกันต่อไปวันเวลามันก็ผ่านไปช้าเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่วันเวลาของความสุขอ่ะเพื่อนๆเคยเป็นไหมถ้าแบบว่าเรามีความสุขมากๆอ่ะเวลามันผ่านไปรวดเร็วแบบทำไมไปเร็วจังเลยเหมือนติดปีกบินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์นะเวลาของเรามันจะเดินเชื่องช้ามากๆแบบว่า
มันช้าได้ขนาดนี้นะทำไมมันช้าจังเลยประมาณนั้นนะคะโอเคเอาไว้เดี๋ยวน้องแวะมาอัปเดตกันใหม่นะคะก็ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ